จุดบริการและด่านชุมชนในเส้นทางรองเพื่อตรวจจับความเร็วและวัดแอลกอฮอล์ด้วยนอกจากนี้ก็บูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานภาคต่างๆนะหน่วยงานในท้องถิ่นองค์การองค์กรบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาบอกว่ายังคงดำเนินการต่อไปนะคะสำหรับโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ 4.0 ค่ะหลังพบว่าสถิติผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยมากขึ้นต่อเนื่องทุกปีล่าสุดช่วงปีใหม่ 6-5 นี้มีผู้เข้าร่วมฝากบ้านกับตำรวจนั้น 16,000 หลังแล้วคาดว่าปีนี้จะเข้าร่วมโครงการมากขึ้นด้วยนะคะครับแอปพลิเคชันฝากบ้าน 4.0 ค่ะหรือท่านจะติดต่อสถานีตำรวจในพื้นที่ซึ่งก็จะดำเนินการควบคู่ไปกับโครงการเพื่อนบ้านเตือนภัยครับและที่สร้างความร่วมไม้ร่วมมือกับชุมชนเดิมนั้นมีอยู่ก่อนแล้วตอนนี้ก็ได้เพิ่มเติมครับพร้อมกับโครงการ Stop Walk and Talk นะคะที่จะเน้นให้ตำรวจเดินเท้าไปรับฟังเสียงจากประชาชนอย่างใกล้ชิดนะเพื่อนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นเหตุอาชญากรรมก่อนหน้าที่ก่อนที่จะหาแนวทางการป้องกันต่อไปจริงๆตำรวจเขาก็ตรวจนั่นแหละนะคะแต่บางทีอาจจะไม่ได้ตรวจตลอดเวลานะมีจุดตรงไหนเนี่ยเชื่อว่าตำรวจทราบดีแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็สะท้อนเสียงของท่านออกไปให้ทางเจ้าหน้าที่เขาได้รับฟังเป็นการเพิ่มเติมนะคะใช่ครับผมจะได้รู้ว่าจุดเสียงเป็นยังไงจะได้ช่วยป้องกันได้อย่างทันท่วงทีถูกต้องครับอ่ะตอนนี้ Facebook Live มาแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านที่รับฟังผ่านทาง Facebook Live ด้วย นะครับผมตอนนี้6นาฬิกากับอีก35นาทีแล้วสวัสดีทุกท่านนะครับก็ทักทายพวกเรากันมาได้นะวันนี้เช้าวันหยุดนะครับผมสบายๆอากาศเย็นๆใช่ไหมเดินมาอากาศค่อนข้างเย็นนะก็ถือว่าเย็นแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะร้อนขึ้นเรื่อยๆเริ่มจะอุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วถูกต้องค่ะเสียดายนะจริงๆแบบวันคริสต์มาสน่าจะแบบว่าอากาศเย็นๆอีกสักนิดนึงนะเหมือนช่วงที่ผ่านมาแสดงว่าคุณมีคู่เพราะบางคนบอกว่าทำไมเพราะว่าอะไรบางคนบอกว่าเฉยๆอย่างเงี้ยเฉยๆอย่าหนาวได้ไหมโดดเดี่ยวแหมคุณหวานคุณก็อยากได้อากาศเย็นหรือเปล่าได้ตลอดมีไหมมีอีกไหมของขวัญหมดแล้วของขวัญหมดแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวอีกหลายอย่างมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันนะคะกรณีที่ออกมาชี้แจงเรื่องของสื่อต่างประเทศได้เปิดเผยในเรื่องของการบังคับใช้แรงงานนานกว่า99ชั่วโมงต่อสัปดาห์จริงไม่จริงยังไงเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดในประเทศไทยต้องชี้แจง อยู่ในพื้นที่จังหวัดตากนะคะกรมสวัสดิการและป้องและคุ้มครองแรงงานต้องออกมาต้องออกมาชี้แจงหน่อยนะคะแล้วชี้แจงว่ารายละเอียดนั้นเป็นยังไงกันแน่นะคะคแล้วก็เบรกหน้าก็ยังมีข่าวสารอีกมากมายรอคุณผู้ฟังกันอยู่พักสักครู่เดียวค่ะครับไปไม้ยอดยิงไปเที่ยวเมืองสิงกับพี่จังหวัดสิงห์บุรีขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ครั้งที่28ระหว่างวันที่24ธันวาคม2565ถึงวันที่2มกราคม2566ณบริเวณศูนย์ราชการศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีพบกับขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาการแสดงพื้นบ้านและการแสดงจากศิลปินชื่อดังตลอดทั้ง10คืนนี่เธอรู้จักศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่หรือเปล่าเอ๊ะคือศูนย์อะไรอ่ะก็ศูนย์เนี้ยคือศูนย์กลางพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการป้องกันโรคลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขรวมทั้งคัดกรองตรวจรักษาและควบคุมโรคเพื่อให้ประชากรอาเซียนมีสุขภาพดีสามารถป้องกันและรับมือกับโรคระบาดในอนาคตได้ไงล่ะดีจังการทำงานที่เป็นรูปธรรมของประชาคมอาเซียนสอนเด็กอย่างไรโตไปไม่คอร์รัปชันสอนความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสาธารณะไม่เห็นแก่ตัวเคารพและให้เกียรติกันกล้ายอมรับผิดสอนให้อยู่อย่างพอเพียงพอประมาณและไม่ฟุ่มเฟือยดูแลบุตรหลานเรื่องพฤติกรรมการโกงตั้งแต่ยังเด็กเพราะการโกงเรื่องเล็กๆอาจนำไปสู่การคอร์รัปชันระดับชาติปลูกจิตสำนึกให้เด็กไทยโตไปไม่โกงใช้รถใช้ถนนทุกคนจงอย่าประมาทไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยเนื้อหาเพลงนี้ไม่เคยล้าสมัยสักทีเลยนะที่สำคัญต้องปฏิบัติตามอย่างจริงจังด้วยใช้รถใช้ถนนต้องเคารพกฎจราจรและมีน้ำใจให้กันและกันพวกที่เรียกกันว่าหัวร้อนลูกใครพ่อใครต้องหมดไปจากท้องถนนสักทีชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเ
าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนหกนาฬิกา39 นาทีกลับมาแล้วค่ะครับพร้อมภาพและเสียงใช่แล้วทักทายพวกเรากันมาได้หลายท่านทยอยเข้ามาคอมเมนต์ที่ขึ้นถี่มากขึ้นรัวมากนี่แป๊บเดียวนะจะพยายามทยอยอ่านให้ทันนะครับค่ะมีคุณสุนทรนะครับคุณทีวีนาคุณพี่เช่เขาเมรี่คริสต์มาสมาด้วยนะครับนี่ขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่23 24 24แล้วคริสต์มาสอีฟใช่ไหมนี่ไงก็แดงมารับคริสต์มาสผมเห็นชุดคุณหวานปุ๊บนะถ้าใครได้รู้ไลฟ์สดอยู่นะครับผมอยากจะกลับไปเปลี่ยนชุดมากๆเลยทำไมสีชุดผมมันจืดชืดมากๆเลยเห็นไหมครับมีคุณเหมาะแล้วรู้สึกแบบเข้มๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วหนาวนั่นแหละนะคะที่หลายคนบอกยังไงครับวันนี้แต่งตัวกันยังไงอ่ะเข้ามาเข้ามาเลยจะได้รู้ว่าเราแต่งตัวยังไงนะครับค่ะคุณสุจิราวันบอกผู้ดำเนินรายการทั้งสองคนน่ารักจังเลยค่ะขอบคุณมากนะครับคุณกนกพรสวัสดีค่ะคุณคณาวุฒินะคะคุณแดงนะคะ18องศาที่สุพรรณบุรีครับขอให้เราสุขภาพแข็งแรงด้วยขอบพระคุณมากมากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะคุณแดงด้วยนะค่ะพี่วีนาบอกก่อนหน้านี้ฟังในวิทยุวิทยุในโทรศัพท์มือถือโอ้โหนี่คือแฟนโดยยงรักกันจริงนะใช่ฟังในหอกระจายข่าวในมือถือรอ Facebook มาขอบคุณมากๆเลยค่ะครับจริงของเรานี่ฟังได้เกือบทุกช่องทางเลยนะต่อให้เป็นเสียงก็ตามนะครับคุณแมวตาประดับบอกว่าสวัสดีค่ะผู้ประกาศข่าวทั้งหล่อทั้งสวยนะครับขอบคุณมากเลยคุณสมการนะคะทักทายเราเข้ามาและคุณเฉวงนะคะคุณเฉวงใช่ไหมจังหวัดสงขลา23องศาครับผมที่นาหม่อมอากาศดีนะครับคุณสุริรัตน์บอกว่าเช้านี้อากาศดี18องศาอยู่พื้นที่ไหนเอ่ยคุณสุริรัตน์ทักทายเราบอกเรากันหน่อยนะครับคุณประกิตอยู่ชลบุรีบ้านบึง21องศาค่ะโอหนาวหนาวนะค่ะดีช่วงนี้อยู่ในช่วงของการฟังข่าวยามเช้าภายใต้ผืนผ้าห่ม ไม่อยากลุกเลยนะอากาศดีๆแบบนี้ไม่ไปไหนบางคนบอกเดี๋ยวตื่นมาทำกับข้าวหน่อยไม่เอาดีกว่านะ อากาศมันเย็นสบายอ่ะนะครับลุกนิดนึงเผื่อมีคนรอกิน รอไปก่อนแล้วกันรอไปก่อน นะครับ คุณสุรีรัตน์นะคะ18องศาค่ะเช้านี้เย็นสบายสบายอ๋อหลายคนนะคุณพี่วันดีบอกอ่านคอมเมนต์แล้วช้าจริงๆด้วยนะคะโอเคเลทนิดนึงขออภัยนะคะยังไงก็ขอบคุณหลายท่านที่เข้ามาหาเราขอนแก่นจากคุณยิ่งลักษณ์นะคะ18องศา16องศาโอ้หนาวนะก็ยังมีข่าวที่บอกว่าทิ้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะใช่ครับผมเรื่องของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขาชี้แจงข้อเท็จจริงครับที่กรณีสื่อต่างประเทศเขาบอกว่า มีการบังคับใช้แรงงานนาน99ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในพื้นที่ของจังหวัดตากแล้วมันเกิดขึ้นที่ไทยถูกไหมเขาเลยบอกว่าเนี่ยต้องมาแก้ไขกันเพราะว่าจริงๆข่าวเขาบอกว่ามีการบังคับใช้แรงงานชาวเมียนมาอย่างไม่เป็นธรรมที่โรงงานเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปแห่งหนึ่งที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเขาบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี63แล้วครับโดยลูกจ้างสัญชาติเมียนมา136คนยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากครับว่านายจ้างเนี่ยเลิกจ้างโดยค้างจ่ายค่าจ้างค่าทำงานในวันหยุดประเพณีค่าล่วงเวลาค่าชดเชยค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีนับจากวันเนี่ยจ่ายผิดนัดไปซึ่งพนักงานตรวจแรงงานก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็พยานเอกสารต่างๆทั้งฝั่งลูกจ้างเองแล้วก็นายจ้างแล้วก็สอบสวนข้อเท็จจริงย้อนหลังตั้งแต่ปี61ถึง63แล้วก็มีคำสั่งเมื่อ30ธันวาคม63ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยรวมแล้วเนี่ย5ล้านกว่าบาทพร้อมดอกเบี้ยด้วยส่วนประเด็นค่าจ้างที่ลูกจ้างร้องว่านายจ้างเนี่ยจ่ายค่าจ้างไม่เป็นธรรมตามประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยแล้วก็ไม่ได้จ่ายค่าจ้างในการทำงานวันหยุดนะรวมถึงสื่อต่างประเทศมีการรายงานว่าลูกจ้างทำงานมากถึง99ชั่วโมงต่อสัปดาห์เข้าขายแรงงานถูกบังคับเนี่ยพอสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องย้อนหลังเนี่ยพบว่าลูกจ้างเนี่ยได้รับค่าจ้างดังกล่าวจากนายจ้างครบถ้วนตามสิทธิ์แล้วและไม่ปรากฏหลักฐานลูกจ้างทำงานเกินกว่ากฎหมายกำหนดพนักงานตรวจแรงงานจึงไม่มีคำสั่งในประเด็นนี้นะครับท่านรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็เลยชี้แจงต่อว่าเมื่อ15กันยา65เนี่ย
ศาลแรงงานภาค6มีการพิพากษาคดีนี้แล้วคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานชอบด้วยกฎหมายแล้วและแก้ไขในส่วนของอายุงานค่าชดเชยของลูกจ้างโดยให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างเพิ่มเติมอีกกว่า 1.6 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีซึ่งทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างก็อุทธรณ์คำพิพากษาคดีขณะนี้คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแต่ว่าอย่างไรก็ตามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับแม้ว่าจะมีการสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่ปี63แต่อาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมในขณะนั้นที่ยังไม่ปรากฏรวมถึงกรณีที่มีข้อมูลเชื่อมโยงกลุ่นนายทุนเงินหนาด้วยนะครับโดยในสัปดาห์หน้าเนี่ยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะจัดชุดเฉพาะกิจจากส่วนกลางลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจและ NGO ในพื้นที่สอบข้อเท็จจริงในเชิงลึกเพิ่มเติมต่อไปครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นข่าวเก่าแล้วก็แต่ว่าพอเกิดขึ้นตั้งแต่ปี63ขึ้นโรงขึ้นศาลจบแล้วด้วยแล้วก็ยังอยู่แล้วก็กำลังดำเนินอยู่นะตอนนี้โอเคแต่ก็คือเรื่องเนี่ยสืบเนื่องมาหลายปีแล้วนะคะใช่ครับก็ถือว่าดีที่เป็นจุดประกายให้กับภาครัฐเนี่ยจะต้องลงไปเพื่อตรวจสอบดูความคืบหน้าว่ามันถึงขั้นไหนแล้วอย่างไรถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็ยังมีงานอื่นๆอีกหรือเปล่านะคะที่ใช้งานกันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ใช่ค่ะก็เผื่อจะไม่ได้มีโอกาสในการร้องเรียนนะคะก็ถือว่าเป็นการจุดประกายให้ข่าวนี้ไม่เงียบไปนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยครับประเทศไทยเราเนี่ยมีพรบป้องกันการทารุณกรรมแล้วก็การจัดสวัสดิภาพของสัตว์นะคะครับสร้างการตื่นรู้ของคนในสังคมไทยอยู่ดีๆเห็นแมวจะไปเตะจะไปตบไม่ได้นะนะเห็นเดินอยู่หมามานอนเกะกะเตะซะหน่อยไม่ได้นะคะณตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีพรบคุ้มครองสัตว์นะคือก็เอาเป็นว่าจะไปทำร้ายชีวิตของสัตว์เนี่ยผิดกฎหมายเรื่องนี้เนี่ยนะคะดร.สาธิตเลขาธิการและอำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยหรือที่เรียกกันในนามของหน่วยงาน TSPCA เนี่ยนะคะบอกว่ากว่า8ปีแล้วค่ะที่พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิการจัดสวัสดิภาพสัตว์ปีพุทธศักราช2557ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่26ธันวาคมปี2557แล้วก็มีผลบังคับใช้หลังจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาก็คือ27ธันวาคมในปี2557ด้วยนะคะที่เขาประกาศใช้เนี่ยนอกจากตัวพระราชบัญญัติซึ่งเป็นตัวบทหลักก็ยังมีการออกกฎหมายที่เป็นกฎหมายลำดับรองอย่างต่อเนื่องนะคะมีการเสนอให้มีการจัดระเบียบควบคุมพิเศษกรณีสุนัขดุร้ายที่มีประวัติทำร้ายคน อันนี้ก็มีเหมือนกันครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดระเบียบและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ดุร้ายนะคะให้เกิดความเหมาะสมต่อไปที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์เขาจัดตั้งกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการเพื่อให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ป่วยหลายอย่างด้วยกันนะหลายด้านด้วยกันดังนั้นตลอด8ปีที่ผ่านมานะคะพรบป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นั้นก็นับว่าเป็นกฎหมายที่สำคัญในการสร้างการตื่นรู้ของคนในสังคมไทยให้มีการเลือกปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีมนุษยธรรมมากขึ้นแต่ฝากนิดนึงถ้าในที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะครับก็อย่าปล่อยไปทำร้ายคนอื่นไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะจากเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่ก็ทะเลาะกันถึงที่ขนาดที่ว่าเอาปืนเอามีดเอาไม้มาขู่กันนะนั่นสิเพราะฉะนั้นก็มีดูแลเขานะคะก็ถือว่าให้รอบคอบหน่อยก็แล้วกันนะจะได้ไม่เป็นปัญหาต่อไปนะคะแล้วก็ถ้ามีแล้วเนี่ยตอนเล็กๆน่ารักโตขึ้นเอาไปทิ้งอย่างเงี้ยคือท่านต้องพิจารณาหน่อยนะว่าพร้อมเลี้ยงหรือเปล่านะคะแล้วก็รักขนาดไหนดูหลายๆด้านนะไม่ให้เกิดปัญหาตามมานะคะบางคนมองว่าเลี้ยงสัตว์ตอนเล็กๆเนี่ยเอ้ยมันน่ารักดีนะแล้วเดี๋ยวพอก็แล้วแต่แล้วกันปล่อยเลยตามเลยมันไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้โตแล้วไงมันไม่น่ารักนะแล้วก็อย่างที่คุณหวานบอกว่าบางทีสัตว์ของเราน่ารักสำหรับเราแต่อาจจะไม่ได้น่ารักสำหรับทุกๆคนแต่อย่างผมเนี่ยอย่างผมเป็นคนรักสัตว์นะผมรักแมวผมชายแมวรักแมวมากแต่ก็ต้องเข้าใจว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ชอบแมวเหมือนเราอาจจะไปสร้างความเดือดร้อนหรืออย่างเงี้ยจริงๆถ้าเราเลี้ยงเนี่ยนะครับก็ต้องดูแลกันอย่างดีถูกต้องค่ะ
ครับผมอ่ะอีกหนึ่งข่าวเตือนกันหน่อยละกันข่าวเฟกนิวเพราะว่ามีโฆษณาครับแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยประกาศแจกเงินอีกแล้วเราเจอกันบ่อยนะกับแอปแบบประมาณว่าธนาคารกรุงไทยจะแจกเงินเท่านี้เท่านี้เออเขาเป็นเจ้าประจำกรุงไทยออมสินทกส.เออน่าจะแจกเงินอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่เป็นความจริงนะครับที่แชร์กันว่ากรุงไทยจะแจกเงินทางธนาคารกรุงไทยเขาตรวจสอบยืนยันว่าเป็นการกระทำของมิจฉาชีพนะครับเพราะธนาคารไม่มีนโยบายในการแจกเงินนะไม่มีนโยบายในการแจกเงินโดยส่งข้อความเชิญชวนทางไลน์แล้วก็อ้างว่าให้ติดตั้งแอปพลิเคชันนี้แล้วเดี๋ยวจะเอาเงินไปเลยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดขอความร่วมมือไม่ส่งไม่แชร์นะครับแล้วก็ถ้าเจอคนแชร์ก็บอกเขาไปเลยว่าไม่จริงหรอกนะจริงๆถ้าแจกเงินก็ดีสิเราก็เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงไทยนะเออเราจะได้รีบเข้าไปไอ้นี่เลยนะถูกต้องเออนะเมื่อไหร่เขาแจกจะมาบอก แน่นอน เพราะว่าเราเป็นผู้ประกาศใช่ไหมถ้าข่าวไหนมาเราต้องมาแจ้งให้เร็วเลยเอออ่ะวันนี้มาที่นู่นที่นี่แจกเดี๋ยวเรามาบอกนะยังไงเราก็ต้องรู้ก่อนอยู่ดีนะคะแบบนี้เราไม่น่าพลาดนะเพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่ใช่ข่าวจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็อ่ะพักไว้ก่อนก็แล้วกันนะมาถึงเรื่องของโค้งสุดท้ายกันหน่อยพี่น้องประชาชนนะคะ O-Top City 2022ค่ะที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนะคะจัดขึ้นตามแนวคิดมอบความสุขจากภูมิปัญญาส่งต่อคุณค่าจากฝีมือไทยเมื่อวานนี้เนี่ยประชาชนก็เข้าร่วมงานแล้วก็เลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากหลากหลายชุมชนคึกคักทีเดียวนะคะมีทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนี่ไงไปหาของขวัญปีใหม่เลยในงานเนี้ยนะคะเขามีกระเช้าที่เป็นกระเช้าจักสานสวยมากใช้ประโยชน์ได้ดีเลยทีเดียวค่ะแล้วข้างในก็มีข้าวเหมาะมากที่จะเป็นของขวัญเป็นกระเป๋าแล้วก็คือมอบถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะไปที่งานโอท็อปนี้มีหลายสินค้าด้วยกันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยก็คือมีการจัดโซนผ้าไทยใสสนุกมีของใช้ตกแต่งภายในบ้านมีผลิตภัณฑ์อาหารที่มีชื่อเสียงของแต่ละชุมชนรวบรวมผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายจังหวัดมาไว้ที่นี่ที่เดียวนะคะแล้วก็เรียกว่ามีโอท็อปทุกปีนะก่อนที่ช่วงโควิดจะมาโดยมาร่วมงานครั้งนี้ใครที่สนใจเอาเป็นว่าใครสนใจผ้าไทยเป็นพิเศษพลาดไม่ได้กับ O-Top City 2022นะคะจัดที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะเขาจัดถึง25ธันวาคมนี้นะคะณ Challenger Hall 1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการจัดประชุม Impact เมืองทองธานีย้ำอีกครั้งหนึ่งจัดถึงวันที่25ธันวาคมนี้นะคะก็เรียกว่าผ้าต่างๆเนี่ยเขาตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นก็ไปลองชมกันได้พร้อมกับเลือกซื้อเลือกหานะคะครับผมไหนๆก็บอกแล้วช่วงปีใหม่นะครับหลายๆกระทรวงอย่างที่บอกไปก็มีมอบของขวัญปีใหม่ล่าสุดก็เรื่องของการเดินทางก็รองรับการเดินทางกันสักนิดหนึ่งกระทรวงคมนาคมครับมีการเสนอของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้กับประชาชนหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นเปิดให้วิ่งฟรีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์นะหมายเลข6สายบางปะอินสระบุรีนครราชสีมาช่วงอำเภอปากช่องสีคิ้วขามทะเลสอแล้วก็ยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์หมายเลข7และหมายเลข9ครับยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษบุรพาวิถีและการจนาพิเศษตั้งแต่0 นาฬิกา 1นาทีของวันที่29ธันวาคมไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่4มกราคมปี66นะครับรวมไปถึงยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงระหว่างเวลา12นาฬิกาของวันที่31ธันวาคมปีนี้ถึงเวลา12นาฬิกาของวันที่1มกราคมปีหน้าแล้วก็เรือไฟฟ้านะครับจะให้บริการฟรีตั้งแต่31ธันวาคมปีนี้ถึง1มกราคมปีหน้าเหมือนกันลดค่าโดยสารบขส.ครับร้อยละ10ทุกเส้นทางสำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วรถบขส.ล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ตรวจรถแล้วก็อันนั้นคือลดค่าโดยสารนะครับแล้วก็มีการตรวจรถฟรีโดยกรมการขนส่งทางบกตลอดเดือนธันวาคมด้วยแล้วก็ขยายเวลาการเดินรถเมย์ในเขตกทมในเส้นทางที่ผ่านสถานที่จัดงานเคาท์ดาวน์ไม่ว่าจะเป็นสยามพารากอนไอคอนสยามเอเชียทีควิ่งกันจนถึงตีสองเลยนะครับของวันที่1มกราคมปีหน้าแล้วก็ขยายเวลาเปิดให้บริการเดินรถของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสายสีม่วงตั้งแต่6โมงเช้าของวันที่31ธันวาคมปีนี้จนถึงตีสองของวันที่1มกราคมปีหน้าแล้วก็ขยายเวลาให้บริการ
อาคารและลานจอดรถ MRT ทั้ง2สายตั้งแต่ตี5ของวันที่31ธันวาคมปีนี้ถึงตี3ของปีหน้าแล้วก็บริการจอดรถฟรีณลานจอดรถระยะยาวโซน4ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็ท่าอากาศยานภูเก็ต29ธันวาคมปีนี้ถึง3มกราคมปี66ด้วยนะครับค่ะก็ยังมีอีกนะมีอีกนะของกระทรวงพลังงานจะดำเนินมาตรการตึงราคาน้ำมันทุกชนิดในช่วงวันที่24ธันวาถึง3มกราคมปีหน้าเตรียมการขอขยายระยะเวลาคงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG โดยกำหนดราคาขายปลีกอยู่ที่408บาทต่อถัง15กิโลกรัมตั้งแต่1ถึง31มกราคมปีหน้านะครับให้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม LPG แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ100บาทต่อคนต่อ3เดือนแล้วก็ให้ร้านค้าหาบเร่จำนวน100บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่1มกราคมถึง31มีนาคมปี66บริการตรวจสภาพรถฟรีรวมไปถึงแจกส่วนลดเรื่องของค่าที่พักเขื่อนกฟผ.ด้วย 30,000 สิทธิ์ส่วนกระทรวงการต่างประเทศอย่างที่บอกไปว่าให้บริการหนังสือเดินทางด่วนภายในวันให้บริการหนังสือเดินทางด่วนภายในวันเดียวโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเล่มด่วนนะครับ 3-13 มกราคมปี66นะครับค่ะใครไม่มีพาสปอร์ตนะคะก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะวันเดียวก็ได้นะคะอีกหนึ่งของขวัญเทศกาลปีใหม่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมของขวัญนี้ไม่ย้ำไม่ได้นะคะกับโปรช็อปดีมีคืนค่ะลดภาษีที่ดินลดค่าโอนเป็น New Year Grand Sale 2023ร่วมคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนรัฐบาลจัดของขวัญชิ้นใหญ่และก็จัดเต็มนะคะของขวัญปี66นี้ทางนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าตามที่แต่ละกระทรวงนั้นเสนอมาตรการเพื่อดำเนินการโครงการมอบของขวัญปีใหม่ปี2566ให้กับพี่น้องประชาชนครับเริ่มกันที่มาตรการช็อปดีมีคืนปี66ของกระทรวงการคลังนะคะเดี๋ยวเขาจะเริ่มวันที่1มกราคมปี66ถึง15กุมภาพันธ์66เช่นเดียวกันโดยประชาชนค่ะให้เก็บใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่ซื้อสินค้าจริงจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาทสามารถนำไปลดหย่อนภาษีนะคะในปีภาษี2566นะคะครับสำหรับสินค้าที่ไม่เข้าร่วมมาตรการเนี่ยมีหลายอย่างด้วยกันครับมีทั้งสุราเบียร์ไวน์ค่ายาสูบค่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์และเรือครับค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่เข้าร่วมนะคะขอให้ท่านสำรวจก่อนตรวจก่อนเช็คดีๆก่อนที่ท่านจะตั้งใจว่าจะเอาไปลดภาษีนะสำหรับมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี2566นี้ท่านใดจะซื้อบ้านนะคะจะซื้อที่อ๋อต้องร้องว้าวเพราะว่าลดลงและถูกลงด้วยเยอะทีเดียวครับลดภาษีให้ในอัตราร้อยละ15นะคะของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปีภาษี2566ค่ะมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับผู้ที่อยู่อาศัย2566ด้วยนะคะโดยจะลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ2เหลือร้อยละ1และก็ลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจากเดิมร้อยละ1เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัยด้วยค่ะมาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตามิตรนะคะสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงอันนี้เขาต้องการอยากจะกระตุ้นการท่องเที่ยวนะเป็นเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นนะคะที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานภายในประเทศโดยลดอัตราภาษีตามปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ใช้บินในประเทศค่ะสนับสนุนการท่องเที่ยวและก็บริการให้มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องบรรเทาผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็สายการบินหลังภายใต้สถานการณ์โควิด-19 นั้นเริ่มจะฟื้นตัวในช่วงนี้เนี่ยนะนอกจากนี้ยังมีของขวัญปีใหม่จากกระทรวงพาณิชย์นะคะเขามีโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนล็อตที่22ค่ะ New Year Grand Sale 2023ลดราคาสินค้าบริการและออนไลน์สูงสุดถึงร้อยละ85นะคะโดยจะจัดถึง31มกราคม66มีรายการสินค้าและบริการที่นำมาลดราคา
13ล้านรายการด้วยกันโอ้โหเยอะมากนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ที่เรียกว่าชิ้นใหญ่จริงๆจากหน่วยงานภาครัฐค่ะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้เราสองคนเดี๋ยวอีกสักนิดนึงอีกนิดนึงขอชวนไปเที่ยวงานสนุกสนุกเออดนตรีในสวนนะครับพบกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับ PRD Band แล้วก็ศิลปินชั้นนำของไทยมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณโฉมฉายอรุณชาญคุณจันเจริญบุญสูงเนินคุณอลิศคุณสุภาชัยนะครับรวมไปถึงคุณรุ่งฤดีอีกหลายท่านเลยนะครับวันนี้นะครับ24ธันวาคมตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณสวนเบญจกิติงานนี้ชมฟรีก็ไปเที่ยวชมกันได้วันนี้24ธันวาคมสวนเบญครับค่ะนั่งรถใต้ดินไปถึงนะนะคะใช่ครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วลาจริงๆขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ทักทายเราเข้ามาด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเชิญเช่าบูชาพระสมเด็จองค์ปฐมพร้อมตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร7รอบ5ธันวาคม2554รายได้สมทบทุนสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาเช่าบูชาได้ที่ LINE ID SI First Buddha ตั้งแต่บัดนี้ถึง30ธันวาคม2565